สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำผัดวุ้นเส้นนะผมผัดวุ้นเส้นละมิดครับมาชมกันเลยครับผมนะมีวุ้นเส้นนะครับผมใส่หมูยอหมูสับครับไข่ไก่ครับมีกระดำปีแครอทมะเขือเทศครับต้นหอมบอกชีฝรั่งครับกระเทียมสับครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผงรสพริกไทยป่นตาลทรายนะครับซีอิ๊วดำน้ำปลาแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำเปล่าครับชมกันเลยครับเปิดแก๊สครับเสร็จน้ำมันครับเยอะไข่กันเลยนะพวกน้าใส่หมูยอกับหมูสับลงไปนะครับใส่ผักลงไปก่อนหน้าพวกน้องใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับผมเวลาใส่ไม่เสร็จจะได้ไม่ติดกระทะเนาะใส่ไม่เสร็จนะครับจะปรุงรสแล้วนะครับผมนะน้ำตาลใส่1/2ช้อนเนาะตอนสายใส่2ช้อนครับพริกไทยป่นครับ1ช้อนชาครับผมผงบุรุษ1ช้อนครับเพิ่มสีสันซีอิ๊วดำไปก่อนนะผมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะนะครับผมเนาะThank you.
เบาไฟทำเหมือนน้ำเลยบอกต้นกัดน้ำบ้างเราจะเล็กน้อยนะผมจะใส่ลองบักชีลงไปเลยครับผมยำจานเสิร์ฟไปครับมาครับผมครับติดกันครับผมเนาะยำจานเสิร์ฟไปเลยครับมาครับผมครับผมเนาะครับทุกท่านครับผมนะผัดวนเส้นลงมิดนะครับเรียบร้อยครับแล้วร้อนกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบตอนนี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีนะครับผม